ป่วยไตเสื่อมระยะ 3B45 คุมอาหารแล้วร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงทำอย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิทย์จากช่องเจล88สถานีสุขภาพวันนี้มีผู้ป่วยหลายท่านนะครับที่คุมอาหารอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าเนี่ยพอคุมอาหารแล้วนะครับน้ำหนักก็ลดร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงเลยนะครับทีนี้จะทำอย่างไรได้บ้างนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมหลายๆท่านนะครับที่คุมอาหารแล้วนะครับมีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเนี่ยพอคุมอาหารผู้ป่วยไตแล้วนะครับก็คือทำไมน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ตกใจแล้วก็กลัวคิดว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะอะไรแทรกซ้อนไหมทำไมน้ำหนักลงไปเดือนละ5โล10โลเลยบางท่านนะครับต้องบอกกันว่าผู้ป่วยไตเสื่อมหลายๆท่านเนี่ยโดยส่วนมากก็จะมีภาวะน้ำหนักเกินนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำหนักเราเกินนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ชายนะครับให้เอาส่วนสูงนะครับลบด้วย100เช่นถ้าเกิดสูง160นะครับลบด้วย100แสดงว่าน้ำหนักมาตรฐานของท่านจะอยู่ที่60กิโลกรัมบางคนเนี่ยหนักอยู่80พอน้ำหนักลงมา10กิโลกรัมเหลือ70ตกใจนะครับนึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งไหมหรืออะไรอย่างนี้ทำให้ตกใจนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำหนักผู้ชายที่ผมบอกไปนะครับสูง160เนี่ยที่หนัก80กิโลกรัมพอน้ำหนักลงมาเหลือ70น้ำหนักก็ยังเกินมาตรฐานอยู่นะไม่ต้องตกใจไปที่ลงมาถ้าต่ำกว่า60เมื่อไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะต้องทำอย่างไรดีนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับให้เอาส่วนสูงตัวเองนะครับลบด้วย105นะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่าที่ลบแล้วนะครับแล้วน้ำหนักลง5โล10โลนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับให้คุมอาหารผู้ป่วยไตต่อไปนะครับและผู้ป่วยไตนะครับที่คุมอาหารพวกอาหารผู้ป่วยไตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะจำกัดไปด้วยทั้งข้าวนะครับเนื้อสัตว์ผักผลไม้น้ำมันนะครับก็ต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะครับทำให้พลังงานที่เคยได้รับในแต่ละวันนะครับก็ได้น้อยลงกว่าที่ยังไม่คุมอาหารเหมือนปกติเนี่ยเราเคยได้รับพลังงานไปปริมาณที่มากๆใช่ไหมครับพอเรามาคุมอาหารแล้วพลังงานได้รับน้อยลงนะครับร่างกายของท่านก็จะรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนไม่ค่อยมีเลือดมีแรงเหมือนพลังงานมันน้อยนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับในระหว่างมื้อถ้าเกิดท่านหิวจริงๆนะครับหรือรู้สึกแรงไม่ค่อยมีนะครับอาหารนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังงานของท่านได้ก็คือข้าวนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับกลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานของท่านได้แต่ทีนี้ผู้ป่วยไตเนี่ยถ้าเกิดกินข้าวเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะมีโปรตีนด้วยนะครับเพราะว่าในข้าว1ทัพพีเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่2กรัมทีนี้ผู้ป่วยไตเสื่อมบางท่านเนี่ยจะต้องคุมปริมาณโปรตีนเพราะโปรตีนเนี่ยอยู่ในเนื้อสัตว์ด้วยใช่มั้ยครับในข้าวก็มีโปรตีนด้วยถ้าเกิดเรากินข้าวเพิ่มเข้าไปเนี่ยนอกจากจะได้สารอาหารแล้วก็ยังจะได้โปรตีนเพิ่มเข้าไปด้วยอาจจะส่งผลทำให้โปรตีนเกินแล้วก็จะทำให้ค่า BUN ของท่านนะครับสูงขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะเพิ่มแป้งนะครับให้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเนี่ยก็ต้องเลือกแป้งที่ปลอดโปรตีนนะครับแป้งปลอดโปรตีนคืออะไรครับก็คือแป้งที่ไม่มีโปรตีนมีแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเลยนะครับแบบนี้เราจะกินเสริมได้นะครับแป้งปลอดโปรตีนได้แก่วุ้นเส้นสาคูเส้นเซี่ยงไฮ้เส้นบุกแป้งปลอดโปรตีนทั้ง4ชนิดนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมทุกระยะเลยนะครับและที่สำคัญนะครับแป้งปลอดโปรตีนจะช่วยเพิ่มพลังงานนะครับให้ทุกท่านมีเลี้ยวมีแรงมากขึ้นและไม่เพิ่มโปรตีนเข้าไปในร่างกายด้วยก็จะเหมาะกับผู้ป่วยไตเสื่อมที่คุมเรื่องโปรตีนด้วยนะครับทีนี้ท่านจะรับประทานแป้งปลอดโปรตีนเนี่ยเข้าไปในมื้ออาหารนะครับเลยก็ได้หรือจะกินในระหว่างมื้อก็ได้เพราะว่าผมมีคนไข้บางท่านนะครับเขาจะมีระบบย่อยที่ดีมากจะหิวบ่อยนะครับผมก็จะให้กินแป้งปลอดโปรตีนเนี่ยแทรกไประหว่างมื้อช่วงสายกับช่วงบ่ายอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเอาวุ้นเส้นไปผัดไข่ขาวใส่ผักนิดนึงหรือจะกินสาคูต้มนะครับเป็นขนมหวานนะครับใส่กะทิธัญพืชหรือจะกินสาคูต้มเปล่าเพื่อให้อิ่มให้อยู่ท้องก็ได้ครับแบบนี้ก็นอกจากจะช่วยเพิ่มพลังงานแล้วนะครับแป้งปลอดโปรตีนเหล่านี้ยังช่วยให้ท่านอิ่มท้องแล้วก็ไม่หิวด้วยนะครับและผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3B45 นะครับที่บอกว่ากินคาร์โบไฮเดรตเพียงพอแล้วนะครับโปรตีนนะครับผักผลไม้ก็กินครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็พอเพียงแล้วทำไมยังเกิดภาวะอ่อนเพลียได้นะครับเนื่องจากว่าไตของท่านเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะครับก็คือเหลือตั้งแต่45ลงไปนะครับการขับของเสียของท่านเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเหมือนคนที่เป็นไตระยะ 1-2-3A ทำให้ของเสียเนี่ยตกค้างนะครับอยู่ในร่างกายของท่านเป็นจำนวนมากเหมือนของเสียเข้ามาวันละ100แต่เอาออกได้วันละ40-30อย่างเงี้ย
ของเสียมันก็ติดลบทุกวันนะครับวันละ 50-60% นะครับพอสะสมเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เกิดภาวะนะครับในร่างกายชื่อว่าภาวะยูเรเมียนะครับภาวะคลั่งของเสียในร่างกายนะครับในเลือดท่านก็จะสะสมไปด้วยของเสียต่างๆทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียนะครับไม่มีเลี้ยวแรงนะครับคันนะครับมีการบวมครับหายใจได้ไม่เต็มปอดนะครับหรือมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยที่แทรกซ้อนเข้ามานะครับแต่ท่านอาจจะต้องคุมอาหารนะครับให้เข้มงวดนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้เวลาในการคุมอาหารอย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอไตของท่านเริ่มดีขึ้นนะครับการทำงานไตเอาของเสียออกดีขึ้นนะครับภาวะอาการต่างๆที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะดีขึ้นนะครับสดชื่นมีเลือดมีแรงกระปี้กระเป๋าแบบนี้นะครับแสดงว่าไตของท่านเนี่ยเริ่มกลับมาทำงานได้ดีขึ้นนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการคุมอาหารนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรได้บ้างนะครับผมแนะนำหนังสือนะครับกินดีไตดีอายุยืนนะครับเล่มนี้จะมีอาหารข้าวหวานนะครับมากกว่า35ชนิดเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครับการดูแลไตผักผลไม้แล้วก็การคำนวณนะครับปริมาณการกินโปรตีนด้วยนะครับอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยเหมาะสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับที่ต้องการคุมอาหารนะครับและถ้าเกิดใครนะครับที่คุมอาหารแล้วนะครับค่าไตอาจจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วอยากต้องการตัวสารอาหารฟื้นฟูไตนะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้ที่ LINE @ที่ขึ้นหน้าจอนะครับgel88 นะครับอย่าลืมนะครับมี @gel88 นะครับแนะนำชื่อระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับท่านก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าอยากได้เรื่องหนังสือหรืออยากได้สารอาหารฟื้นฟูไตนะครับทางช่อง gel88 ของเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามให้ทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปนะครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจอ88สถานีสุขภาพครับ